สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการปากสว่างค่ะเราเจอกันทุกวันศุกร์สามทุ่มสินาทีนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะในช่วงแรกนะคะคือช่วงเปิดปากค่ะแขกรับเชิญของเดนคนนี้เดียนเฉยๆค่ะบางทีเดียนก็อยากจะบอกว่าเดีไม่อยากคุยอะค่ะมันเรื่องเยอะเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่มีใครมากไปกว่านี้แล้วละค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่หนูเล็กค่ะพัฒรวดีปิ่นทองสวัสดีค่ะร่างก่อดถัดูนั่งค่ะยังไม่ได้เงินนะนั่ง ค่ะคุณผู้ชม,ชมเจ้าขาเนี่ยแหลคะค่ะที่นวอาคุณผู้ชมต้องทนนะคะหูจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขากดในโทรศัพท์นะคะไปดูที่กขโผลในโซเชียลนะคะคลิปไหนคลิปไหนเดี๋ยวแม่นี่ก็โผล่แม่นี่ก็โผล่างานเยอะมากเลยใช่แล้ว,ล,วลืมสวัสดีโอ้ตายตายตายเธอตายแล้วขนาดนี้เลยเหรอหนูเล็กงานเยอะใช่ไหมตอนนี้มีเรื่อยๆค่ะมันไม่ได้เยอะมากนะคะ ทำไมพอลูกเต้าคลอดเสร็จตะกัวไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกเขาอุ้ยหาเงินจริงๆขหนูโอ้ยคือลูกก็ต้องเรียนแล้วอะค่ะมันก็ต้องอหาเงินแล้วค่ะใครที่ว่างก็จ้างกันได้เลยนะคะเหรอคะใชลล่ลูกเรียนลูกเขาโรงเรียนแล้วค่าเทอมก็จ่ายไปแล้วด้วยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วหนูเออสองขวบพอดีค่ะ โอ้ตยายเธอเพิงพพเพ่งคลอาแผลบเพ็บเิ่งจะดรามา่าโวยวายลูกเต้าแป๊บแป๊บเดี๋ยวโอ้ตายนี่ลูกสองขวบแล้วหรอ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่หนูจะมีอีกคะหรือว่าสามีเบื่อไม่มองหน้าไปแล้ว <c oughs> สามีนี่สกิดทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมค่ะ <c oughs> ทำไมยังไม่พร้อมรู้สึกว่าอยากทาธุรกิจให้มันดีก่อนแล้วก็อยากทํางานในวงการให้มันดีก่อนให้มันพอมีรายได้มากกว่านี้แล้วเราค่อยวางแผนที่จะมีคนต่อไปอ๋อเหรอคะแต่จริงๆแล้วการที่ลูกโตขึ้นมาวางแผนครอบครัวเนี่ย ก็ถ้าลูกห่างกัน3ปี4ี่ปีมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวเขาพูดกันไม่รู้เรื่องอ้าวจริงเหรอก็คือเด็กอายุต่างกันสักสองขวบนิดๆอย่างนี้ยเขายังเป็นเพื่อนคู่คิดที่หลายคนหลายคนบอกว่าถ้าลูกแบบว่าสองขวบสาขวบแบบว่ารุ่นรุ่นไล่ๆอ่ะเขาจะตีกันไม่จริงไม่จริงคืออย่างน้อยที่สุดนะเธอก็เป็นคนขี้เหนียวฉันรู้ผ้าอ้อมเอยอุปกรณ์เลี้ยงลูกมันก็ยังใช้ต่อได้นี่เธอทิ้งไปแล้วแล้วเธอต้องมาซื้อใหม่ใช่ว่มเดี๋ยวเธอก็จะเดือดร้อนเงินต้องตะเข็มอ่ะพูดกับใครเนี่ยพูดกับ อยยู่คนเดีวไม่เคยคิดเลยเหรอว่าอยากจะมีลูกใกล้ๆกันน่ะคิดมาคิดว่าประมาณสักสามขวบถึงจะค่อยมีค่ะถ้าสามขวบก็สกวัดเธอจะท้องก็เป็นสี่ขวบลูกห่างกันสี่ปีนะโอ้ใช่ท้างนั้นต้องขอลาค่ะเดี๋ยวไปแล้วกลับไปรีบเลยจะคลอดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่ทันเออได้ข่าวว่าหนูเป็นคนซึ่งเรียกว่าเป็นยังไงคะเออหวงสามีมากเป็นคนขี้หึงเหรอหนูเล็กทําไมหนูเป็นคนแบบนั้นน่ะหนูไม่ได้ขี้หึงนะคะแต่เขาอะติดหนูมาก ออน,นี่คนละคนละเรื่องและข้อมูลที่ได้มาคือใครๆก็รู้อันนี้พูดตรงๆนะหนูเล็ก <c oughs> หนูไม่น่าได้ผัวหล่อขนาดนั้นเลยดูดีนะคะออกแขกๆหน่อยๆก็คงจะเป็นไปได้ที่หนูต้องหวงผัวเพราะว่าหนูได้ดีขนาดนี้ก็มีหวงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนจะแบบ ติดหนูอ่ะติดหนูเยอะเลยอันนี้ก็พูดเข้าข้างตัวเองไม่ได้เขาข้างข่าวออกมาเธอเป็นคนจ่ายเงินติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านสิบกว่าตัวคอยดูผัวกลัวผัวไปไหนมาไหนออกไปทํางานนะทํารายการนะ,ะส่องดูผัวเขาเอาไว้ดูลูก เอาไว้ดูลูกไม่ได้เอาไว้ดูสามีลูกอะไรต้องติดกล้องตั้ง18ตัวรอบบ้านอาจารย์ค่ะลูกมันอยู่ในห้องก็กล้องตัวเดียวลูกอยู่ทั่วเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอ่อแค่พอเดินเลย<อ>แล้วยังขะกอีแค่ขคควดมันอยู่บนแม่แมบ้าน<อ>มันพาไปค่ะแม่บ้านพาไปค่ะเราก็จะต้องดูว่าใช่แล้วคุณผู้ชมเจ้าขากลัวแม่บ้านกับสามีค่ะอ่ะฉันว่าและ <laughs> วันหนึ่งอาจารย์รู้ไหมคะหนูเปิดกล้องวงจรปิดรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งเหลือเกินโชคดีที่เราติดกล้องวงจรปิดรู้ไหมคะน้องวินนั่งกินข้าวอยู่ พ่อคุณพ่อนั่งข้างๆแม่บ้านนั่งอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเขาแบบความสุขเหมือนเขามีความสุขอะอเรารู้สึกแบบไม่อยากกลับบ้านอะ่ะมันรู้สึกวแบบ่าเฮ้ยถ้าเราไปมันเหมือนแบบไป,ไป,ไป,ไปเป็นตัวถ่วงเขาอะ่ะเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าต้องควจะมีสําคัญมาก <c oughs> ทํางานต่อไม่ได้ใครลูก <c oughs> ใช่ไหมร,รู้สึกรู้สึกเลยลูกบอกโหนี่คือความสุขของเขานะเธอมีความกังวลแล้วห่วงสามีมาจริงๆเอ่อที่ติดเนี่ยเพราะว่าห่วงลูก เพราะว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าลูกอยู่คนเดียวแล้วสามีคือเราเลี้ยงกันเองใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> แม่บ้านก็คือเอาไว้ทําอย่างอื่นไม่ได้มาดูลูกออทีเนี้ยพอถ้าสามีเกิดเข้าห้องน้าแล้วลูกอยู่คนเดียวถ้าเกิดเขาคลานแล้วก็ชนปอกเลือดไหลถ้าเราไม่ดูจะเอาไม่ทันนะคะคือถ้าเราดูอยู่เราจะไม่เธอดูในกล้องแล้วเธอเห็นลูกคลา,แลานลลาแล้วตกลงไปต่อหน้าต่อต,อต,อตอาเธอจะทํายังไงเธออยู่นอกก็รีบโทรหาพ่อเลยรีบเลยมันเคยมีค่ะเคยมีวินคลานแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้ว ที่เดนถามนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดนไม่ได้กะจะถามเขาหึงสามีหรือนั่นนี่น,นู่นแต่ฉดนอยากให้คุณผู้ชมเห็นค่ะผู้หญิงอะ่ะพอเกิดเป็นแม่ขึ้นมาเราก็เน,นี่ยนิสัยเดียวกันหมดเลยก็คือมันทุกวินาทีอ่ะอันนี้เริ่มดีแล้วหรอดีอ,อ๋อเมื่อกี้เนี่ยใ<อ>ช่ก็<ะ>แกล้งถามไปอย่างไนัไ่นแหละ <laughs> <laughs> เธอมีความรู้สึกมาตัง้งแต่เธอมีลูกรู้ตักลายเป็นคนขี้วุวงขี้หวงใช่ค่ะเป็นคนขี้หวงแล้วก็แบบเราแวงไปหมดแล้วก็ตกใจไปหมดเลยกลัวมันกลัวคิดไหมว่าตอนที่แม่เลี้ยงเรามาแม่ก็เป็นแบบนี้ ม่ไม่เคยห่วงขนาดนี้หรือว่าสมัยก่อนเขาไม่มีกล้องดูไหมแกมเขาก็ได้แต่กังวลเก็บอยู่ในใจอกจะแตกไหมแล้วแม่มาช่วยเลี้ยงหลานไหมอ่ะแม่มาได้เดือนเดียวค่ะแล้วเขาเอ,อ,อยู่ไว้มันอึดอัดอ่ะมันมัน ไม่เหมือนบ้านน,นอกพอพูดเรื่องแม่ก็สะเทือนใจเลยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยหนูเล็กสะดุดเลยคุณผู้ชมเจ้าขาดเรียนรู้มึงรู้ซึ่งไม่ต้องมากไม่ต้องมากขนาดนั้นหนูเล็กรู้ซึ่งแล้วใช่ไหมว่าแม่รักลูกแค่ไหนตอนเธอเป็นแม่รู้ซึ่งเลยนะคะว่าแบบการเป็นแม่คนเนี่ยโอ้มันยากมันลําบากมัน ผันพูดไม่ได้อะมันต้องเจอเองถึงจะรู้นะคะว่ามันมันลำบากขนาดไหนแล้วมันแบบมันต้องสู้ขนาดไหนมันต้องอดทนขนาดไหนมันทุกทุกได้จริงๆอันนี้มันทําให้หนูรู้สึกเลยว่าหนูว่ารักแม่มากอยู่แล้วอ่ะก็ยิ่งแบบอยากมาะคบประงมแม่มากกว่าเดิมขอโทษน,นะคะได้ข่าวว่าเธอเอาใจสามีซื้อรถป้ายแดงกลัวผัว <c oughs> ไม่รักอุ้ยหนูเล็กเยอะมากนะครับ <c oughs> ทนหลงขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เขาเนี to então, ่ยทำงานมากี er like? ่ปีตั้งแต่อยู yeah. ่ด so ้วยกันมา11 12ปีเนี่ยเขาทํางานไม่เคยได้อะไรเลยนะคะแล้วอันเนี้ยเขาก็เก็บเงิน4ปีกว่าเขาจะซื้อเองได้เขาเก็บเงินจากอะไรคะค่าโมยเงินค่ากับข้าวที่เธอให้เหรอคะหรือยังไงวันละสามสี่ร้อยเขาก็อะไรจอะไรเขาทํางานเขาขายของออนไลน์เขาทาทุกอย่างก็เป็นเบื้องหลังของหนูอะค่ะอาจารย์อใช่เขาก็เก็บเงินนะคะอาจารย์4ป yeah. ีอ่ะเก็บเงินดาวได้อะมันไม่ได้แบบง่ายนะคะ ก็ไม่รู้ไงคะเนี่ยก็ดีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาทิเดียนถามนึกว่าซื้อรถให้สามีเอาใจผัวอะไรอย่างเงี้ยเ <คน S 2> พราะมีคนเขาลือกันนะ<ค>นสิคนก็ลือให้ทั้งบางเลยว่าเธอไม่ใช่ไม่ใช่เธอซื้อรถ,อรถเขาลือว่าผัวเธอมีปีกเกาะเมียกิน<อ>ซึ่งตรงเนี้ทาให้เธอโมโหมากสามีมีปัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะเอา,เอาจริงพูดเลยว่าผัวดีพูดเลยค่ะเขาจะได้เลิกว่ากันเขาว่าตั้งแต่ที่เริ่มคบกันนะคะตั้งแต่ที่เริ่มแต่งงานเขาก็บอกว่าเอกวุฒิเนี่ยเกาะ เมียเากาะเมียจริงๆ,ๆแล้วคือจะบอกว่าบ้านเขาเนี่ยถ้าฐานะนะคะบ้านเขาสูงกว่าหนูเยอะมากบ้านเขารวยกว่าหนูเยอะมากค่ะแต่ว่าเราไม่เคยบอกแล้วก็เอกก็บบไม่เคยจะพูดจะบอกว่าบ้านเขาอะรวยนะเขามีเงินนะก็ตอนหนูครบหนูก็ไม่ได้ยังไม่แนะนําเพราะยังไม่ตรงไม่แต่งหนูก็เฉยๆแล้วก็ผู้ชายมารับมาส่งเขาก็นึวก็ไม่มีงานทําชแล้วขับรถรับส่งเธอกเกาะเธอกินก็คิดอย่างเนี้ยใช่เขาคิดอย่างนี้แต่ว่า เอกมุขเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เป็นไรไม่สนใจใครอยากจะพูดก็พูดไปเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขามีเงินเขาสามารถทํางานได้โดยที่แบบไม่เดือดร้อนคนอื่นอะค่ะค่ะสรุปแล้วสามีมีงานมีการทํามีค่ะรถที่ซื้อเขาซื้อด้วยดําพัก้ําแรงซื้อเองค่ะแล้วตอนเที่ยวเนี้ยอ่ามาสแตงเขาอยากได้มากมันเป็นรถในฝันของเขาคันนี้ไม่ได้ซื้อสดนะคะคือเราพ่อนไม่ต้องมาแกล้งพูดหรอกค่ะมีคนเขาบอกเอาเงินใส่เข่งไปนับ ช่วยเขานับตั้งครึ่งวนัน,น,นจ่ายค่า,ารถไม่ใช่เหรียญหรอกแบงค์ทันนับอย่าคุณผู้ชมเจ้าขาเย <c oughs> ็นซราบว่าซื้อเงินสดค่ะคุณผู้ชมแล้วเมียไปช่วยนั่งนับเงินเอาไปฟันเบลอเลยเขาลือกันไปหมดลือกันเนี่ยโอ้ยนี่ถ้าโอ้ขอโทษนะคะถ้าตบได้ตบเลยตบสิเมียนี่กั้นอยู่เนี่ยถ้าเอาไอ้นี่มากั้นเอาไว้เนี่ยมันตบไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ย S <S <S คุณผู้ชมเจ้าขากกาลังออกรถออกชาติเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแม่นี่ดราม่าเก่งค่ะเอออะไรก็ร้องผมร้องไห้ออกสู่อน,นะคะดราม่าสุดๆค่ะพักสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะอคุณผู้ชมเจ้าขาเราคุยกันต่อน,นะคะมีคนเขาว่าเธอเป็นคุณแม่จอมเวอร์อตั้งแต่มีลูกมีเต้านุาโวยวายเรียกความสนใจสุดนิดเธอรู้สึกยังไงที่เขาว่าเธอเวอร์ยอมรับค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ได้ฉายามาตั้งแต่เล็กๆแล้ว พี่สาววอาโอ้ยเวอร์อย it him, the time, the ่างเงี <Exactly. S 1> <terrible. S 3> ้ยทุกคนจะชอบพูดว่าเออเวอร์เวอร์ก็ยอมรับมันเกิดจากความตกใจมันเกิดจากความที่ทุกอย่างระวังระแวงไปหมดอาจารย์หนูจะบอกว่าความตกใจความกลวงแต่ละคนไม่เท่ากันใช่หนูมันมนที่โควิดมาแล้วเธอที่จะอยู่กับลูกยังไงแต่แต่มีเหตุผลแต่มีเหตุผลนะคะที่ที่ต้องโวยวายขนาดนั้นที่ลืมที่ขาดสติขนาดนั้นเพราะว่า อาจารย์ก่อนหน้าเนี้ยเราดูข่าวโอ้ตายตายตาย,ยตายตายาเยอะมากเสพจนเครียดนั่งอุ้มลูกให้นมอยู่วันนั้นเพิ่งถ่ายรายการเสร็จแล้วก็นั่งให้นมลูกนั่งดูทีวีอยู่ด้วยดูข่าวด้วยทุกคนโทรมากริ๊งเดี๋ยวกริ๊งเดี๋ยวกริ๊งสิบสายภายในตอนนั้นก็รู้สึกตึงพอตึงปุ๊บยังกริ๊งกริ๊งกริ๊งไม่หยุดร้องร้องแต่ตอนนั้นพอร้องปุ๊บเนี่ยแฟนก็มาดึงสติว่าใจเย็นใจเย็นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่แฟนก็สั่นนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปหาหมอไปตรวจ พอจะไปตรวจเขาบอกให้เราไปอาบน้ําร <ừ> um. ะหว่างนั้นแหละอาจารย์ทุกคนโทรมาหมดไม่ว่าจะกายรัชานอนด<ะ>ีเจนุย้ยคือพี่พี่ทุกคนในวงการ<อ>าที่โทรรักหนูรวมทั้งอาจารย์โทรมาจนหนูไม่รู้ว่าใครโทรอาจารย์รู้ไหมว่าหนูจําไม่ได้เลยว่าใครโทรบ้างนะ <ừ> um. เพราะว่ามันขาดสติแล้ว จิตสานึกหนูที่ถ่ายคลิปตอนนั้นที่ร้องไห้ถ่ายคลิปเพราะว่าอยากรู้ว่าไปตรวจที่ไหนเพราะตอนนั้นมันเป็นแรกๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตรวจ<ล>ที่หไหนแล้วเธอห่วงอย่างเดียวว่าแล้วถ้าเธอเลี้ยงลูกไม่ได้เธอจะทํำยังไงใช่อาจารย์เราดูแลลูกเองสองคนถ้าหนูติดแฟนต้องติดถ้าแฟนติดใครดูแลลูกถ้าลูกติดไปโรงพยาบาลใครพาลูกไปโรงพยาบาลแล้วใครจะอยู่กับลูกที่โรงพยาบาลอันเนี้ยคือลูกอย่างเดียวเลยมันต้องถูกจับแยกกันไปหมดเพอเ<ล>ยแยกนะลูกเราแค่แบบขวบกว่าเขาจะอยู่กับใครได้อ่ะ ใช่อาจารยนี่ฉันเข้าใจนะคุณผู้ชมเจ้าขาในวันแรกๆที่เด่นเห็นหนูเล็กนะคะเดยนก็มีความรู้สึกเออใช่แม่นี่มันก็เวิร์ว่าอย่างเงี้ยพระเดยนก็เจอหนูวอยวายอย่างนี้แต่พอเดยนประสบเองกับตัวเองเด่นเข้าใจเธอเลยวันที่ฉันต้องขังตัวเองอ่ะแล้วฉันมาทํารายการนี้ไม่ได้อ่ะฉันรู้ตัวทันทีเลยแม่ฉัน90กว่าฉันจะเจอยังไงมันเป็นความรู้สึกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดยนอยากบอกคุณผู้ชมว่าลืมเถอะค่ะในวันที่เราเห็นเขาวอยวายนะคะวันนั้นคือวันที่คุณผู้ชมไม่ได้เป็นเองจริงๆเขาลืมกันแล้ว มาจำตอนรายการนี่แล้วอ่ะไม่ฉันก็ไม่ใช่คนขุดคุยเล่นกําลังจะพูดอะไรก็ตามให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจอยาขุดคุยค่ะเนี่ยขุดคุยเลยค่ะเพราะว่าเขาลืมแล้วค่ะอันนั้นเป็นคําที่มองโลกในแงน <S <S ่ร้ายค่ะเลนอยากใช้คําว่าเรากําลังเตือนสติแล้วก็<ช>ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาอันนี้นะคะหนูอยากอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่า อย่าดูหนูเป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าอย่าไปตกใจอะไรเกินคือเราจะต้องควบคุมสติได้แต่พอถึงเวลาหนูบอกตรงนะมันควบคุมไม่ได้สําหรับหนูสําหรับคนอื่นหนูไม่รู้แต่สําหรับหนูเองควบคุมไม่ได้แล้วมีดาราคนหนึ่งก็คือเขาตรวจแล้วว่าเขาก็เจอเหมือนกันออแต่บังเอิญว่าไม่ได้เจอจริงๆก็คือเหมือนเครื่องทํางานผิดเขออาก็ตกใจมากก็โทรมาหาหนูหนูถึงได้รู้ว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยคือ ถ้าหากว่าไม่เจอกับตัวเองอจะไม่รู้เลยว่ามันตกใจขนาดไหนอ,อ่ะอันนี้เรื่องจริงนะ,ะอันนี้ค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกก่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่คราวนี้ฉันมาถามเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเธอค่ะ ลูกไปโรงเรียนวันแรกไปเกาะรั้วร้องห่มร้องไห้เหมือนลูกไปตายเนะี่ยมันอันไรกัน <c oughs> โอ้ยแม่คนนี้เป็นเยอะคะ่ะที่ริมรั้วโรงเรียนคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีผู้ปกครองนะคะเขาบอกมาอุ้ยคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะเมือ่อเช้าหนูเล็กไปส่งลูกโอ้ยใจวย่วายร้องห่มร้องไห้นักเอา<ข>ออยาความดันอะไรไหมไม่ไมา<ๆ>่เขาบอกว่า <c oughs> เธอเกาะรั้วเหมือนกันลูกไปตายบ้าบ้า หลายคนบอกว่าเหมือนเหมือนลูกไปตายไปโรงเรียนไม่ใช่อ,อ,อันนั้นคือถ่ายคลิปถ่ายคลิปวิดีโอลง YouTube แล้วก็ออแต่ว่ามัร้องไห้จริงนะคะอาจารย์คือมันมีความรู้สึกว่าพอมาเกาะรั้วตรงนี้มันรู้สึกว่าสงสารลูกอะสงสารลูกทำไมลูกจะไปตายหรือไปทรมาน <c oughs> ไปออกเออไปอันละไม่ได้ไปออทรมานศึกอาจารย์รู้ไหมว่าหนูไปกับไปเรียงกับลูกสเดือนเต็มที่ไปนั่งเช้าเย็นเ <c oughs> ช้า,เย,ชาเย็นกับ สเดือนเต็มๆสงสารเด็กนักเรียนคนอื่นจนคนนงนำคันแม่คนนี้คนอื่นเขาก็พาไปเพราะลูก<อ>เราอย่างเล็กคนอื่นเขาก็ต้องอยู่อ,อยู่ในนั้นด้วยกันหมดเลยจนพอวันที่เราต้องปล่อยลูกทีเชื่อมาบอกเลยว่าออคุณแม่คะคุณแม่จะอยู่กับลูกแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณแม่ต้องกลับบ้านค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่คุณแม่กลับบ้านเธอไปชวนทั้งครูเขาออกปากไล่เลยเหรอค่ะคุณบอกเลยว่าต้องต้องให้คุณแม่กลับบ้านคุณแม่จะอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าจะห่วงลูกขนาดนี้ไม่ได้ลูกจะไม่ได้อะไรนั่นแหละหนูเลยแบบว่า คิดเลยต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ดูปรากฏว่ามันร้องไห้จริงอาจารย์แล้วก็พูดเล่นๆว่าเนี่ยกาแพงนี่แหละที่ทําให้ทุกคนร้องไห้จะโทรไปหาพอ o, ไม่มีเบอร์จะโทรบอกว่าพออคะเอาลัวออกได้ไหมคะแค่เนี้เขาหาว่าหนูวะวังมันคือถ่ายคลิปเนี่ยวะ <Whoa. S 1> <laughs> มันคือถ่ายคลิป <Ooh. S 1> เล่นถ่ายคลิปวิดีโอไปดูใน YouTube เรียนเข้าใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาใครก็ตามที่กําลังมีลูกแล้วลูกจะเข้าเรียนในเดือนดาเดี่ยจะต้องเนี่ยนั่งคิดแล้วเนี่ยใช่เธอให้กําลังใจหน่อยซิยังไงก็ต้องส่งลูกไปเรียนคือจะบอกว่าหลายๆคนก็ก็ยังแบบมีดุกหนูแล้วก็มีแบบว่าว่าหนูเนาะแต่หนูไม่ได้ถือสาอะไรเขาจะบอกว่าเว่อพาลูกเข้าเรียนเร็วหนึ่งหัวห้าเดือนหนูเข้าเรียนแล้วก็โอเคมีเว่อร์มากทำไมไม่สอนเองขอโทษค่ะหนูไม่ใช่คนเก่ง แล้วหนูสอนลูกไม่ได้ขนาดตัวเองหนูยังสอนไม่ได้เลยอะวิธีสอนมันไม่ได้อะใช่วิธีสอนผิดมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถทําให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่ดีได้เราก็เลยต้องมีตัวช่วยก็คือโรงเรียนที่เขาเรื่องโรงเรียนเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันเนี้ยเลือกเพราะว่าอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็เขาดีด้วยแล้วตอนเนี้ยพอน้องวินไปเรียนได้หนึ่งอาทิตย์นะคะจากที่หนึ่งหัวห้าเดือนเขาพูดภาษาอังกฤษได้เลยอาจารย์พูดว่าอะไรก็เนี้ยเหมือนเห็นดอกไม้เว่อเว่เว่ออย่างนี้เลยเห็นหมาก็ดอกเฟ่า เขาโลไลหนหมาปะอะ่ง<ก>องกงดอกนี่ <ดก S 3> เลยอ๋อนึกว่าฮ่องกงกลับมาเขาแบบเขาได้เลยหนูก็เลยรู้สึกออว่าประทับใจที่โรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องแล้วที่แม่น่ะส่งไปให้เขาเรียนอ้าวง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าผู้ปกครองเก่งเรื่องภาษาเก่งเรื่องความคิดเก่งเรื่องต่างๆอ่ะ สอนลูกเองได้เลยไม่ต้องส่งแต่ว่าหนูไม่สามารถตรงนั้นอืค่ะคุณผู้ชมเดนก็ว่าเป็นคุณแม่ที่ชัดเจนดีนะคะอะไรทําได้ก็ทําทําไม่ได้ต้องพึ่งใครก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือความเป็นแม่เต็มเต็มหนูแรกฉันได้ข่าวว่าเธอเธอพูดเล่าให้คนอื่นฟังฉันก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หนูมูแตู่ขนาดนี้<อ>หรือเปล่าเขาบอกว่าเวลาเธอเฟซไทม์คุยกับแม่พ่อโผล่มาที่หลอตอนนั้นคือหนูเนี่ยนะกลับบ้านไปช่วงโควิดคือคือไปใต้ใช่ไหมใช่ หนูรู้สึกว่าหนูกลับบ้านมาหนูเห็นญาติพี่น้องหนูแบบคือเราจะเราพอจะมีเงินนะที่จะช่วยแต่ว่าให้เราช่วยเงินตลอดอ่ะมันไม่ไหวหนูก็เลยคิดว่าเราต้องหาอะไรทําให้เขาทําปรากฏว่าหนูไปเจอเครื่องออกลัางกายของพ่อนี่แหละเออแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยคิดขึ้นมาว่าให้เขาอะทาแล้วเราทั้งบริจาคด้วยทั้งออแนะนําให้คนอื่นใช้ด้วยปรากฏว่ามันดีมากค่ะแล้วมันถึงวันที่ประชุมประชุมว่าเอ้ยต้องทาให้แน่นกว่านี้เฮ้ยทําให้สวยกว่านี้ถ่ายรูปกับครอบครัวถ่ายอย่างนี้เลยแต่หนูอยู่บ้านหนูอยู่กรุงเทพนะ ถ่ายติดพ่ออติดเป็นรูปขึ้นมาซึ่งรูปเหมือนพ่อมากทุกคนยืนยันเลยคือมีรูปพ่อแขวนอยู่ข้างหลังพอดีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นรูปขึ้นมาเป็นเงาเนี่ยเหมือนนั่งข้างๆอาจารย์เยี้ยเนี้ยเงาเหมือนตรงเนี้ยไม่เอาเนูเล็กค่ะจริงค่ะเป็นเงาขึ้นมาเลยอ่ะเป็นเงาแทกขึ้นมาซึ่งหน้าเหมือนพ่อมากแล้วทุกคนก็เห็นในภาพแล้วทุกคนก็ยืนยันรักเหมือนพ่อทุกคนขนลุกแล้วก็คืนนั้นไม่กล้านอนคือไม่กล้านอนแยกกัน แม่ก็ต้องไปนอนกับพี่ชายด้วยรู้มีความรู้สึกว่าเหมือนพ่อมาอยู่ด้วยไหมตอนนั้นหรือพ่อคิดถึงเราไหมเราเคยดูดวงค่ะอาจารย์เขาบอกว่าพ่อเนี่ยเอาจริงแล้วพ่อไปเกิดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเขาเมื่อไหร่ที่เราแบบนั่งแบบจิตจิตอ่อนคิดถึงพ่อเนี่ยพ่อจะมาเขาบอกแบบนี้<ล>ใช่แล้วยิงย่งยิง่งพอพวกเธอเป็นแบบนี้แม่ไม่น้ําตาไหลเหรอแม่ร้องไห้บ่อยมากเวลาเราพูดถึงพ่อเราก็จะไม่ค่อยพยายามไม่ค่อยพูดถึงพ่ออืใช่ค่ะ S <S 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 ยิ่งพอเรามาทําเครื่องออกลายของแม่นะ,ะแม่จะร้องไห้บ่อยมากเพราะว่าเขาคิดถึงพ่อเพราะเครื่องนี้มันคือเครื่องของพ่อค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ตกลงหนูก็เลยทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลส,สุขภาพใช่มันเกี่ยวอะไรกับเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะคหนุไงใ่คือก่อนหน้าเนี้ยพ่อเป็นเส้นเลือดติดในสมองแล้วเ็าเดินไม่ได้เอพอเดินไม่ได้ปุ๊บเนี่ย นักกายภาพบำบัดหรือว่าคุณหมอเขาแนะนําว่าให้ใช้แบบนี้แบบนี้มันเป็นเชือกลอกที่ชักขึ้นชักลงและเหมือนปั่นจัก,กรยานได้เหมือนออกกําลังกายได้อันนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเพจกากาผ่า,าช้อปปิ้งนะคะแล้วจะรู้เลยว่าอาจารย์คะมันจําเป็นมากๆสําหรับคนที่นอนติดเตียงคนที่นั่งรถเข็นคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านพ่อแม่พี่น้องอันนี้จําเป็นมากๆพอดึงข้างนี้เสร็จขาก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงไปด้วยเหมือนได้ได้ขยับแล้วมันเคลื่อนไหวได้ทั้งตัว มันพอๆกันเลยกับการที่แบบ ยืนแล้วก็ทํามือแบบเนี้ยอันนึงแพงไหมคะหนูสี่ร้อยเก้าสิบาทต้องไปแขวนไว้กับบนบนเพดานใช่จะมัดกับต้นไม้ก็ได้แขวนไม่ได้มัดยังไงล่ะแม่นอนอยู่กับเตียงแล้วไปมัดกับต้นไม้หน้าบ้านมันจะไปดึงยังไงจะบ้านนั่นเหรอก็ลากแม่ไปไว้หน้าบ้านไม่ได้สมมติแม่นอนบนเตียงก็ต้องแขวนแขวนกับคานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทําได้หมดมันเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูแล้วเพราะคุณแม่จะยิ้งสักก็นอนติดเตียงอ่ามันช่วยได้ค่ะอาจารย์ตัวเนี้ยคือเหมือนนักกายภาพบำบัดเขาก็แนะนําแล้วก็จะบอกว่าคนเนี่ยสั่งไปทําบบุญกั เขาเรียกอะไรนะคะศูนย์กายภาพบําบัดหรือว่ากับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากับพระสงฆ์เนี้ยเยอะมากอ,อใช่อันนี้หนูก็อยากจะบอกบุญนะคะทุกคนเออหนูเล็กลองอธิบายสิคะช่วงนี้พอดีจะเข้าเพ็รสงพรรษาในช่วงปีใหม่เดคะเดือน5้านี้ได้ทั้งเดือนปเป็นช่วงที่พวกเราทําบุญทําทานกันเชิญชวนให้ซื้อถวายพระคือจะบอกว่าเครื่องออกกาลังกายอันเนี้ยมันเป็นเชือกที่เรียกว่าเชือกกายภาพบําบัดนะคะหนูเล็กเนี่ยส่งจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็ สามารถออกกาลังกายเคลื่อนไหวแบบว่าทั้งปั่นจักรยานหรือว่าคนที่ติดเตียงคนที่เป็นผู้ป่วยที่เดินไม่ได้หรือว่าที่แบบขาติดแขนติดอะไรเงี้ยตัวนี้ดีมากๆค่ะถ้าหากว่าอยากจะเอานำไปบริจาคหรือว่าจะนําไปให้กับพ่อกับแม่ของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลย <c oughs> ที่เพจกากาพาช้อปปิง้งแค่490อาอาจารย์คืนเนี้ยอบอกมูลจริงๆนะคะถ้าหากว่าใครที่เป็นศูนย์ใหญ่ๆต้องการที่จะให้เราบริจาคเราก็ยินดีมากๆคือคนก็ติดต่อมาเยอะมาก ซึ่งหนูก็ทําบริจาคด้วยแล้วทําให้พี่ชายเขาได้มีรายได้ด้วยแล้วก็แนะนําคนในบ้านให้มีรายได้โออค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดยนก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วเดี๋ยวเดียนคงจะต้องหนึ่งชุดแล้วละ่ะเพราะอยากใช้คุณแม่ได้มีอกับคุณแม่อาจารย์เก้าสิบเอ็ดาคะแล้วก็อน,นอนติดเตียงอยู่เหมือนอาจารย์จะอยากจะนําไปบริจาคที่ไหนบอกได้เลยค่ะได้ค่ะาาแล้วก็ส่งไปจนถึงวัดถึงโน่นถึงนี่เนาะใช่ตอนนี้เราส่งไปที่ชนบุรีค่ะเป็นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพ ของผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุก็ดีนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะถึงวันเกิดถึงวันสําคัญในชีวิตถ้าคุณผู้ชมอยากจะทําบุญก็คิดถึงเครื่องนี้แล้วก็บริจาบไปตามสถานที่ที่เขามีความต้องการดีก็ว่าดีนะคะได้บุญได้บุญเลอะมาเวลาของรายการมีน้อยอะค่ะอยากถามหนูอีกหนึ่งประโยคเป็นคำถามส่วนตัวค่ะวนตัวคุณผู้ชมเจ้าค่ะเพราะว่าเดนทํางานกับหนูเล็กมานานนะคะแล้วก็เห็นหนูเล็กด้วยตั้งไหนแต่ไหนตะไลมารู้ว่าหนูลําบาก หนูเกิดมาหนูหนูไม่ได้มีอะไรเลยอะ,ะใช่ไหมคะแล้วก็หนูขยันผิดพี่ผิดน้องแล้วหนูเหมือนกับว่าหนูต้องทําทุกอย่างเพื่อคนอื่นเคยเหนื่อยไหมแล้วทํายังไงคะถึงได้หายเหนื่อยและยังมีแรงถึงทุกวันนี้คะหนูจําได้เลยว่าตั้งแต่ทํางานมาหนูเหนื่อยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหนูรู้สึกท้อแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันรู้สึกแบบโหเราทนกับ บางอย่างไม่ได้อะไรเงี้ยมันท้อมันเหนื่อยนะคะแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยนะแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะก็แบบสามีก็ช่วยแล้วก็สามีก็ช่วยแนะนํามองถึงหน้าแม่มองถึงหน้าญาติพี่น้องมองถึงหน้าลูกอะ่ะมันหายค่ะอาจารย์มันมันกลายเป็นความท้อเนี่ยกลายเป็นพลังให้เราอะ่ะม,มันรู้สึกตอนนี้หนูบอกกับสามีเลยนะว่าลูกสามีและพ่อแม่หนูเนี่ยคือพลังของหนูใช่คะ่ะคือพอเรามีพลังตรงนี้เราสู้เต็มที่เลยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติมีใครสักคนที่นั่งชมรายการอยู่นะคะ แล้วก็กําลังจะหมดความหวังแล้วไม่อยากมีลมหายใจอีกหนูเล็กจะแนะนํำยังไงคะหนูอยากจะบอกว่าวันเนี้ยท้อได้เหนื่อยได้เราก็นอนเราก็กินข้าวให้อิ่มแล้วเราก็นอนพักก็ได้พรุ่งนี้ตื่นมามันหายจริงๆนะคะมันหายเราต้องคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องทางมันต้องมีอะไรดีกว่าเดิมแล้วมันจะดีถ้าหากว่าเราอยากได้อะไรเราก็ฝันฝัน,ฝ,นฝันเอาไว้แล้วก็ลงมือทําให้รีบทําคิดปุ๊บให้รีบทําถ้าถ้าหากว่าคิดแล้วมันยังไปไม่ได้เราก็คิดไปทางอื่น คือทางมันมีเยอะมากมันไม่มีอะไรที่ตันเลยอะ่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนไม่อยากเชื่อหรอกคะ่ะมีหลายคนบอกว่าแม่เนี่ยเป็นเด็กบานนอกแต่เดียนว่าความคิดความอ่านของเธอบางทีประเสริฐกว่าคนที่มีโอกาสดีๆเยอะเลยคะ่ะเดียนขอบคุณหนูเล็กนะคะขอ,ขอบคุณ <มา S 1> ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้าค่ะเดียนม,มีข่าวสารในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมค่ะร้อนแรงตามสไตล์น้องคาร์บอนค่ะเขารออยู่แล้วนะคะ เอาละครับคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงเปิดประเด็นกันนะคะวันนี้น้องคาร์บอนรออยู่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าเออวันนี้แม่ไม่แน่ใจนะแม่จะเป็นคนพูดจาถนัดไหมนครับเพราะแม่มีตะกร้อตะกร้อพลาสติกครอบปากแม่อยู่ข้างใไร่อะค่ะครับช่วงนี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมกันนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเรานั่นน่ะสิคุณผู้ชมคบเขาบอกว่าผ้าเนี่ย จะต้องเปลี่ยนกันทุกวันนะครับไม่ใช่ใช้เสรแลซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเพื่อนไม่ได้เอาผ้ามาออะยืมกันไม่ได้นอไม่ได้นะครับใช้แล้วเปลี่ยนนะครับแล้วก็พลาสติกของแม่ที่เสริมอยู่ข้างในแม่ก็ใช้ส่วนตัวแล้วแม่ก็เช็ดแอลกอฮอล์ใช่เช็ดเกือบทุกชั่วโมงเลยครับดังนั้นช่วงนี้นี่ก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงนะครับดังนั้นข่าวแรกครับอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการป้องกันแล้วบินตรงไปที่อินเดียครับอาจารย์โอ้ ช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ครับสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างที่จะเร็วรายมากขึ้นถูกต้องไหมครับแต่อาจารย์ครับอินเดียเนี่ยถ้าเรื่องพิธีกรรมเรื่องความเชื่อเนี่ยเขายืนหนึ่งอยู่แล้วก็านาสนาิกเขาบอกว่าโรคที่ระบาดมาก,ก็เนื่องจากพิธีกรรมบางอย่างคุณผู้ชมจะขเดียนเห็นว่ามีข่าวอยู่นะก่อนหน้านี้เขาลงไปที่แม่น้ำเพื่อชำระบาปการโอ้แต่ก็เลยแพร่โรคกันไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ยังมีประเด็นอื่นอีกเหรอมีอีกครับ งานแต่งงานครับอาจารย์อาจารย์เคยเห็นงานแต่งงานในยุคโควิด -19 บเ้าไหมครับเดี๋ยวโควิดเขาเลื่อนแต่งงานกันนะคะเขาไม่ต้องแต่งอาวไม่รู้เหมือนกันครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินเดียครับคู่นี้เขาบอกว่าเป็นคู่ที่แต่งงานกันในโรงพยาบาลแล้วก็ใส่ชุด t p e ด้วยครับอาจารย์เป็นวิวานในโรงพยาบาลซึ่งหลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะโควิดหนักขนาดนี้ยังมีกระจิตกระใจจะแต่งงานกันอีกหรออาจารย์คิดไหมครับ เดี๋ยวรอไปก่อน,นไหมเรนอยากทราบโรงพยาบาลชื่ออะไรครับไม่แน่ใจโรงพยาบาลเหมือนกันครับเขาบอกว่าอยู่รัฐเกล,ละที่อินเดียซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับมันก็มีหลายคําถามเ,เป็นโควิดกันขนาดนี้สถานการณ์หนักหน่วงขนาดนี้จะแต่งงานกันทําไมซึ่งอย่างที่บอกครับอินเดียเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเลิกงามยามดีคู่นี้ครับเขาดูเลิกเนี้ยกันตั้งแต่ปีที่แล้วและตั้งแต่โควิดยังไม่ระบาดจนมาวันนี้โควิดระบาดแต่ทั้งคู่ก็ยังจะแต่งงานซึ่งเจ้าบ่าวเนี่ย ก็เพิ่งมีผลว่าติดโควิดก่อนหน้าที่จะจัดเลี้ยงเยังจะไปยืนใกล้ๆเขาอีกใช่แต่เจ้าสาวเนี่ยไม่ได้ติดนะแต่อยากแต่งครับอาจารย์เป็นเด็นๆไปหาหลวงใหม่ดีกว่าไหมคะหลวงป่วยอย่างงี้ไม่เอาบางครับอาจารย์นี่แหละมันคือการพิสูจน์ครับความรักแท้ซึ่งคู่นี้เขาแต่งกันที่โรงพยาบาลและแขกที่เป็นสักขีพยานนะครับก็เป็นพ่อแม่ ญาติฝ่ายชายญาติฝ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งทั้งหมดอ่ะก็เป็นโควิดกันหมดแล้วแต่ก็ขอ, oh. ข,อขออนุญาตทางโรงพยาบาลแล้วนะครับที่จะมาจัดพิธีกรรมแบบนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลก็อนุญ,ญาตแล้วก็ให้มีมาตรการป้องกันโดยการใส่ชุด PPE ด้วย ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนเข้าใจคะ่ะน้องคาร์บอนกําลังนาเสนอเรื่องราวที่ดูประหลาดแต่ไม่ได้กําลังให้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าถ้าคุณป่วยขนาดนี้ไม่น่าจะต้องคิดถึงเรื่องพิธีกรรมใดๆเลยคุณควรรักษาตัวเองไหมคะเดียนว่าเราไม่ควรมายืนอย่างนี้ทําพิธีกรงพิธีกรรมที่ว่าเอาชีวิตที่รอดก่อนดีไหมคะนะ่นะนะอาจารย์พูดก็ถูกนะจริงๆคืออย่างที่บอกแหละครับแบบนี้มันก็เป็นเรื่องเรื่องของเขาแต่ใดๆก็ตามสถานการณ์แบบนี้ปลอดภัยไว้ก่อน มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าทั้งเจ้าบ่าเจ้าสาวทั้งญาติี้ไมเป็นโควิดกันหมดยังจะมาอีกประเดี๋ยวก็มาเสียชีวิตหมู่กันในงานวิวาไหมคะนั่นน่ากลัวก็เป็นไปได้จริงๆเนี่ยรักกันเนี่ยรักกันที่ใจจบเลยถูกต้องไหมฮะครับผมมาอีกหนึ่งข่าวที่ทาให้ทุกคนใจชื้นขึ้นมาหน่อยอาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งรายงานไปคุณโดมจารุวัฒน์นนทนลอาการโควิดเป็นไงขนาดขึ้นหรอ ตอนนั้นหนักขึ้นแต่ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วครับเรียกว่าทำเอากันแดีใจค่ะน้องด้สุดที่รักผอมลงไหมอะสภาพร่างกายเนี่ยยังเหมือนเดิมนนทนนก่อนนะครับยังเหมือนเดิมปกติดีซึ่งตอนนี้เหมือนว่าอารมณ์สภาพจิตใจก็ดีนะยังมีติดตลกใน Facebook ใน i n s t a g r กรมอยู่นะครับหลายคนก็จะเห็นว่าเขาโพสต์ลงนะครับนนทนนบอกว่ากลับบ้านแล้วจ้านะครับผ่านกันสักพักก็ดีใจด้วยเพราะสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวออกมาว่าตอนนี้เนี่ยโควิดลงปอด โอ้โหแหละคนก็ตกใจช่ครับถ้าลงปอดนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะดูแลครับไม่ทันนี่แย่เลยนะคะซึ่งทางโดมจรูวัตบ้างนะครับโดมจรูวัตเนี่ยเหมือนว่ามีข่าวจะติดโควิดก่อนนอนอีกแล้วก็มีเหมือนว่าข่าวที่ว่าอาการหนักเชื้อลงปอดก่อนนอนอีกหลายคนก็ตกใจวันนี้ครับทั้งคู่ก็คือกลับบ้านแล้วซึ่งหนุ่มโดมเขาก็มีการอัดคลิปอื ชิมน้ำมะนาวครับอาจารย์เพื่อเป็นการทดสอบรับรถไหมเออแต่เจ้าตัวก็สารภาพว่าตอนเนี้ยังไม่รับรถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ยิ่งศักก์ก็มีวิธีการตรวจสอบโควิดตัวเองอย่างไรครับอาจารย์ก็เดินเข้าไปในครัวแล้วเดี๋ยวก็ดมน้ำปลาก็ดมซีอิ๊วเปิดกระปุกกระปี่เออจมูกฉันอยากรู้อแสดงว่าฉันยังทำงานได้ยิ่งดมทั้งวันนะครับแม้วที่ผ่านมาน้ำปลาอะไรเงี้ยซีอิ๊วไม่เิม ไม่ได้กินหรอครับไม่ใช่ฉันไม่ดมไงก็มีความรู้สึกก็ใส่ก็ใส่จะมานั่งยืนดมทำไมแต่ดเดี๋ยวนี้เปิดจุกแล้วก็เทใส่ช้นโอ้ยน้ำปลาสแสดงว่าจมูกฉันยังโอเคใช <c oughs> ้วิธีนี้ก็ได้ครับ <c oughs> รอดอนะถือว่ารอดอ่ะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนด้วยนะครับาหายสนิทเร็วเรววันนะครับมาอีกหนึ่งข่าวครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงครัวผมก็นึกถึงขนมไง แต่ผมก็ได้ข่าวว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยก็มีคนบางคนแถวนี้นะครับเกิดหัวร้อนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ฉันเองแหละอาจารย์เหรอครับตายแล้วว่า,วาอยู่คล้ายๆน้องคาร์บอนบอกก่อนเขาเนื้อข่าวเป็นยังไงอาพูดสิเธอก็คือว่ามันมีร้านขนมชื่อว่าร้านมาดามชุบเนี่ยเขาก็คือทําขนมไทยและทีนี้ครับเขาก็ทําขนมอาลัวขนมอาลลัวต้องบอกก่อนมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับขนม เป็นรูปหยดน้ําส่วนมากนะครับที่จะข้างนอกจะเป็นเกล็ดน้ำตาลแข็งข้างในจะเป็นแป้งเหนืดเดและทีนี้แหละร้านมาดามชุบเขาก็ได้มีการริเริ่มสร้างสรรคทําขนมอลัลลวเนี่ยเป็นรูปพระเครื่องนี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นเขาขายอยู่กล่องละ100บาทแต่ก็มีเรียกว่าชาวไทยแล้วก็ชาวเน็ดนี่แหละคนไทยนี่แหละไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยครับบอกว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะพระเครื่องครับอาจารย์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกอย่างคนที่เขาเคารพ คนที่เขาบูชาพระเครื่องเขาก็มองว่าเอ๊ไม่เหมาะสมอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงครับาาถมมทนไผมเห็นอาจารย์แสดงทัศนะไปแล้วหนึ่งแบผมอยากเรียนเห็นมีพระรูปหนึ่งให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าไม่ผิดอื เดนก็ไม่ไม่เข้าใจอ่ะนะคะเดนเดนก็พอจะทราบว่าท่านเป็นพระเป็นพระ,ะร,รูปไหนเดนก็พอจะทราบแต่เดนเป็นความรู้สึกของเดนเดนกราบขอประทานโทษนะคะคอย่าว่าเดนนะคะหลวงพี่ค่ะข่าวหน้าไม่ต้องให้สัมภาษณ์ก็ได้ไหมครับทไมครับก็มาไม่ควรจะออกความเห็นไม่ล่าก็ในเมื่อผู้คนยังแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเออไม่ยึดติดในเรื่องของวัตถุนิยมครับ จิตใจเป็นสิ่งสําคัญอันนั้นก็สูงส่งบรรลุนะคะเดียนก็ไม่ได้คิดอะไระแต่ในความรู้สึกขัดหูขัดตาคนจานวนหนึ่งมันมีนเดียนถึงได้พูดบอกว่าค,คุณทํารูปพระพุทธรูปเนี่ยข้อเท็จหนึ่งเดียนถามจริงๆมนไม่มีพิมพ์แบบอื่นๆหรือรูปทรงอื่นจะกินรหรือไงอะจะต้องมากินขนอโทอดอหยิบขนมที่เป็นรูปพระสมเด็จแล้วก็เข้าปากหักครึ่งเงนี้หรอ <laughs> เดียนรับไม่ได้คะ่ะเดียนไม่สบายใจที่จะต้องได้เห็นอย่างนั้นเดียนพูดเอง แล้วขนมแตกขนมหักขนมขึ้นลาแล้วก็ไปโกยใส่ถังขยะเหมือนเรามองเห็นพระพุทธรูปอของเราที่แบบองค์เล็กองค์น้อยไม่รู้เทลงถังขยะแล้วก็ไปอยู่ตามถุงตามอะไรเงี้ยรับได้เหรออา่า ใช่ไหมฮะก็เรียนมีสองด้านหลายคนก็สแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเรียนเราไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าเดียนคอมเมนต์แรงไปเดียนกลับขอประทานโทษแต่ในความรู้สึกของเดียนเดียนว่าของซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งเซนเิทีฟครับผมเป็นเรื่องที่บอบางและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเคารพนับถือซึ่งมันไม่ได้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันใช่ครับเราไม่ควรไปแตะค่ะ,ะยังอื่นไม่มีทำก็ว่าไปอย่างยังมีอีกเยอะแยะแต่ทำไมต้องอุดต่า นะครับอ้าวก็มาติดตามกันต่อข่าวนี้จะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เหมือนว่าสํานักงานพระพุทธศาสนาเขาก็มีจดหมายถึงร้านแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันต่ออย่างที่อาจารย์บอกไม่ผิดแต่ว่าควรไม่ควรติดตามกันต่อเดี๋ยวไม่ควรเอาอย่างคะ่ะ <laughs> โอเคนะครับเอามาต่อกอีกหนึ่งเ<อ>รืเอ่องอาจารย์เรื่องนี้พูดแล้วไม่สบายใจเลยไม่อชอบอะคะ่ะเรื่องนี้ต้องตามคะ่ะต้องตามครับมาอีกหนึ่งเรื่องอยากให้ตามเหมือนกันโอเคค่ะใครคะ อแมนดาอาจารย์จําได้ไหมครั้งก่อนเขามาหาอาจารย์เรียนให้เขาพูดค่ะเชิญเลยค่ะครั้งก่อนครับอแมนดาชริสาออฟดัมมิสอุนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับก็มาพูดคุยกับเราครับกับอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับที่ปากสว่างวันนี้ครับแต่ดูเธอตื่นเต้นดูเธอดีใจอาจารย์ครับชอบมากเรื่องนางงามผมเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกตัวแทนประเทศไทยตอนนรกก่อนเขาใส่ชุดสีอะไรตอนขึ้นเครื่องสีชมพูนั่นไงแล้วตอนลงที่สนามบินที่ต่างประเทศเขาเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนเป็นสีครีมนั่นไงคุณผู้ชมเจ้าขา ถ้าไม่รักการเป็นนางงามนคะอีกไม่นานนะคะก็คงจะเดินประกวดนะครายไม่ต้องแบบนี้ต้องหาข้อมูลให้กับคุณผู้ชมนะครับคืออยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับอแมนด้าด้วยอันนี้ที่สนามบินบ้านเราใช่ไหมคะที่สนามบินบ้านเรานะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาซึ่งเธอเ่ยต้องไปประกวดนะครับ Miss Universe 2020ที่รัดฟอริดานะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนะคะเออไปประกวดนางงามทั้งที กระเป๋าใบเดียวมันจะไปใส่หมดหรอคะไหนจะชุดราตรีชุดตายลประจำชาติชุดอะตายทำไมถือกระเป๋าใบเดียวแสดงว่าหล่อนไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปไปหาข้างหน้าหรอคะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับยังมีบางคนน้ำอ่ะอาจารย์เขาขนไปทั้งหมดเรียกว่าเกือบ20บใบนะครับชุดที่เตรียมไปร้อยห้าสิบชุดหนึ่งคนขึ้นก็เป็นกระเป๋าห้ามเกิน30กิโล อาจารย์เขาโหลดเลยคือเขามีสายการบินที่เป็นสปอนเซอร์ซึ่งได้ข่าวว่าน้องเนี่ยเตรียมไปถึง150ชุดเก็บตัวแค่10วันนะอออเหรอ วันละสิบชุดอ่าอุย้ยตายแล้วจะใส่ยังไงกันนั่นนะสิมองเปลี่ยนเหรอคะนั่นนะสิครับต้องมาติดตามกันต่อว่าความสรุปตรงนี้แหละแฟนนางคำก็จะได้ติดตามกันอย่างสนุกสนานนะครับเป็นกําลังใจให้เธอด้วยซึ่งรอบตัดสินนะครับจะจัดขึ้นในวันที่16พฤษภาคม2564นี้อีกไม่กี่วันซึ่งเวลาประมาณ2ทุ่มที่อเมริกาก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าที่บ้านเรา โอ้ยแต่ต้องหยุดงานแล้วราคาหยุดเวิร์ r ฟ m ร o มโฮนั่งหน้าจอลุ้นกันกว่านนะคะวาระแห่งชาติมาลุ้นกันว่ามงสามจะมาไหมนะคะว่า,วาได้ไหมได้ผมเชื่อว,ว่าได้อยู่แล้ว อาจารย์ก็ได้ไหมครับเพราะว่าจอมค่ะพวกเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราก็ต้องเชียร์นะคะเรียกมีความรู้สึกว่าสวยค่ะแล้วก็พร้อมทุกอย่างผสมภาษาความน่ารักความงดงามถึงแม้แต่ชื่อเป็นฝรั่งนิดหนึ่งนะคะแต่ทุกอย่างเธอเป็นไทยหมดเลยน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมครับไปกางใจเธอด้วยนะครับอีกหนึ่งคนที่เราจะ ต้องเป็นกังจ่าให้เขาซึ่งวันนี้เราจะวิดีโอคอลหาเขาแบบสดๆครับอาจารย์ใครคะน้าน,นงครับโอ้ยไปรบกวนทําไมนะาแกป่วยหนักมากไม่ใช่หรอ,อตอนนี้เขาออกมาจาก ICU แล้วครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าน้าน,นงเนี่ยเผลอไปดื่มน้ําล้างเครื่องเงินน้ํายาล้างเครื่องเงินฉันได้ข่าวว่าดื่มน้ํายาล้างซ่วมอา้าวข่าวไหนกันแน่ครับนี่น <laughs> ้าน,น่งแต่เขาไม่อยากจะพูดให้คนฟังว่ามันคือน้ํายาอะไรเขาดื่น้ยาล้างาเครื่องเงินฮะ บ้าน <B ad> เขาไม่ได้เป็นบ้านรับทําเครื่องเงินขายเครื่องเงินจะไปดื่มน้ํายาเครื่องเงินแต่ดิแอบได้ยินว่าที่บอกว่าเป็นน้ายาล้างเครื่องเงินเพราะว่าน้าหนงอะชอบเก็บเครื่องเงินสะสมจํานวนเป็นสิบล้านเลยนะครับไปไม่แล้วเขา<อ>จะมาจิบล้างเขาจะไม่รู้กลิ่นหรือไงชนมาเขายิบผิดเขาเขาไปจีบน้ํายาล้างสุขภัณฑ์เหรอฮะถามดีกว่าไหม่ะถามดีกว่าเราวิดีโอเขาหน้าตรงดีกว่ารบกวนหรือเปล่าน้าหนงกำลังพักผ่อนไม่ใช่เราไปรบกวนเขาอาการเขาหนักเข้า i อ u ใหม่ต้องรีบคุยเลยครับเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนโอเครีบค่ะครับ เรกำลังสายตรงหาณน,นงค์นะครับอะไรยังคะมาแล้วฮะณนงค์อาจาถามเลยครับโอ้สายณน,นงค์หน้าตาดูสดใสนี่คะออกจากไอซียูมากี่วันแล้วคะ <c oughs> แล้วตอนนี้ณน,นงค์เป็นยังไงอยู่บ้านดูแลป้องก COVID <c oughs> ันโควิดยังไงคะตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดอาจารย์มาพักผ่อนมาพักพักพื้นอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับอาจารย์อยู่บ้านอยู่ที่กลางทุ่งนาครับก็ตั้งสิบสี่วันเดินทางไปสิบสี่วันเดินทางกลับนะณน,นงค์ อ๋อครับผมตอนนี้อยู่แต่ทุ่งนายอย่างเดียวเลยไม่ออกไปไหนเลยจานกลัวกลัวมากมากนนงคะ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากถามอะไรนิดหน่อยน้น,นองอย่ากโกรธนะคะถามตรงๆได้ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับน้นงรครัคมีข่าวรู้ว่าน้นงเออบอกว่าไปดื่มน้ํายาเลยนะล้างเครื่องเงินน้ํายาล้างเครื่องเงินแต่มีบางกระแสบ,บอกน่าหนงกาไปดื่มน้ํายาล้างซ้วมอะค่ะเป็นน้ํายาล้างเครื่องเงินครับอาจารย์ มันมันจะเป็นขวดเอ่อขวดเล็กๆซึ่งซึ่งผมซื้อมาไว้สําหรับล้างเครื่องเงินคือผมจะมีพวกเหรียญหลงพ่อฮะเหรียญแล้วก็แหวนหลงพ่อซึ่งเป็นเงินนะฮะก็เวลาเราใส่เป็นนานๆมันก็จะหมองค้าเราก็จะเอามาล้างพอผมล้างเสร็จปุ๊บอ่อตอนแรกซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อน้ํายาเครื่องเงินมาขวดนึงประมาณอย่างนี้แหละผมก็เทไปครึ่งหนึ่งแล้วล้างเสร็จล้างเสร็จจะเทกลับขวดเก่าก็เกรงว่ามันจะสกระปรกก็เลยอืมันมีขวดน้ําเล็กๆอยู่ซึ่งผมเอาไว้ใช้ ใช้กินตอนเชา้าตอนเย็นอะไรเงี้ยผมก็เลยไปคว้ขา,าขวดน้ําขวดหนึง่งประมาณเราไม่อยู่เจ็ดแปดขวดเนี่ยเอาขวดน้าขวดหนึ่งอะมาลินไอ้น้ายาลา้างเครื่องเงินเนี่ยใส่กลับคืนไว้เพื่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในห้องน้ําพอไปเก็บไว้ในห้องน้ําเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปประมาณเป็นเดือนอาจารย์แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุป,ประมาณสองสามวันลูกชายผมก็เอาเอาเหลดกับแหวนเครื่องเงินอนะมาล้างผมก็เลยไปเอาไอ้น้ํายาตัวน้ำยา,ยาขวดขวดที่เหลือเอามาเทล้างให้ลูกชายอพอล้างเสร็จปุ๊บ ผมก็จะเอาไปเก็บในห้องน้ําก็ไปเจอไอ้ขวดน้ําที่เราเอาน้ํายาลินไว้ก่อนแล้วเนี่ยอยู่ในห้องน้ําไปเห็นเข้า <Bradley. S 2> ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแค่เอาขวดน้ําเรามาไว้ในห้องน้ําทําไมโดยที่ผม,มลืมไปแล้วว่าผมเอาน้ํายาล้างเครื่องเงิอนอะใส่เ้าไว้อืมผมก็เลยหยิบขึ้นมาดูว่ามันเหลือน้านําอยู่นิดนึงผมก็เลยเอยน้มามันน้อยผมก็เลยเติมน้ําลงไปให้มันเต็มขวดแล้วก็ไปแค่ตู้เย็นไว้โอเข้าใจผ<ห>ิดแค่ตู้เย็น<อ>ไว้คือคคลืมเป็นเป็นความสับเพ่าของตัวเองนี่แหละครับอาจารย์แล้วแล้วก็ลืมไงเหมือน แก่แล้วอายุเยอะแล้วอาจารย์มันก็เลยลืมนืมว่าเราไม่ดมมันเลยเหรอว่ากลิ่นมันเป็นยังไงก่อนจะซอสเข้าไปน่ะไม่อาจารย์คือผมเอาไปแช่ในตู้เย็นรวมกับอีกเจ็ดแปดขวดที่มันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วอาจารย์ผมก็ไม่ได้คิดแล้วว่ามันเป็นน้ำยาไงผมก็คิดว่ามันเป็นขวดน้ำที่เรากินอยู่แล้วเนู่วแล้วรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรออร่อยเหรอเปลี่ยนไม่อร่อยอาจารย์กินก็ไปแล้วรู้สึกมันขมแล้วลิ้นมันชาเพผมก็รีบบ้วนบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งแล้วก็ เอาน้ำกล้วปากกล้วปากเสร็จผมก็เอานิ้วล้วงไปในลําคอเพราะผมรู้ทันทีว่ามันคือน้ํายาที่ผมจําได้ว่าผมเคยเอามามาวางไว้ตรงนี้ต้องล้วง,งให้<ข>อ,อเจียนมันก็ไม่อเจียนนะครับอาจารย์ผมก็เลยคิดว่าเ,เราจิบเข้าไปมันแค่เรารู้สึกแล้วเราก็บ้วนทิ้งแล้วในลําคอแล้วมันเข้าไปนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกกะว่าจะไม่ไปหาหมอหรอกก็เลยคิดว่าเม่นนิดเดียวก็เลยไม่ไปไม่ไปพอไม่ไปเสร็จผมยืนไม่ถึงสองวิมั้ง มันรู้สึกเซเเเซซซแล้วก็มึนหัวผมก็เลยเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยอาจารย์ผมก็เลยเคาะประตูห้องลูกชายว่าอืมให้รีบไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าอพ่อกินยาไอ้น้ำยาเรื่องเครื่องเงนเินเข้าไปมันมันกินผิดคิดว่าเป็นน้ําแล้วก็เอาตัวอย่างไอ้ตัวเนี้ยที่เรากินเนี่ยไปให้คุณหมอด้วยพอผมเข้าไปนั่งในรถให้ลูกชายขับรถไปโรงพยาบาลเข้าไปนั่งในรถเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นลูกชายบอกอันตรายมากก็ม นะา n นดีไม่คนอื่นในบ้านลูกเต้าลูกเมียผู้หลักผู้ใหญ่กินเข้ไปหมดบ้าน <c oughs> แล้วทํายังไงละ่ะน,าน้า n อันนี้พอดีไอ้ตู้เย็นตู้เนี่ยมันเป็นตู้เล็กอาจารย์ผมเอาไว้ในห้องนอนผมไว้ไว้ดื่มของผมเองส่วนตัวนี่แหละ <c oughs> ไม่มีใครเข้าไปหรอก <c oughs> ดีว่าโชคดีที่ผมเป็นคนดื่มเองถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ <c oughs> แล้วในจังหวะวันนั้น่ะโชคดีอีกอย่างหนึง่งที่ว่ามันเป็นวันหยุดวันสงการวันที่สิบห้าอะไรนี่แหละ พอลูกชายขับรถไปรถมันไม่ติดเลยก็ถึงมือคุณหมอไวที่โรงพยาบาลน,นวมินก้าไปถึงเสร็จแล้วคุณหมอบอกมันไม่มียาต้านแล้วแล้วว่าไม่ยังไม่รับปากว่าจะเอาชีวิตพ่อกลับมาได้ไหมเพราะว่า,พ,าพ่อได้รับสารไซ<ล>ย<ะ>าไนาเข้าไปมันเป็นสารอะไรสารพิษสารไซยาไนอะไรสักอย่างน<อ>ี่แหละอาจารย์<อ>แล้วไม่มียาต้านด้วยแล้วก็คุณหมอแต่คุณหมอเขาเก่งมากคุณหมอที่โรงพยาบาลนวมินก้า เขาก็ประสานงานกับโรงพยาบาลามาซึ่งเขามียาต้านอยู่แล้วก็เป็นยังังวะดีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าวันนั้นเป็นวันหยุดรถไม่ติดโรงพยาบาลามาก็เอายามาได้เร็วแล้วเอามาช่วยนันถือว่าโชคดีครับว่<อ>ผมตื่นมาอาจารย์ผมยังตกใจคุณหมอเขาบอกเคสแบบนี้ไม่มีรอดอะ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยปฏิหารนะฮะ นนางอ่ะไม่เคยคิดเลยน้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยก็มานั่งนึกนะว่านนา侬ก็ไม่ได้แก่มากนะคะเออถ้าเป็นนัาพวงเดน๋ยว่าเอออะไรไปอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยอนานนงททาไมดูกระเปาะกันละจังเลยละคะช่วงนี้มันก็มันก็แก่รุ่นเดียวกับนักพวงเนี่ยอาจารย์แต่มันลืมันอาจารย์มันลืมจริงๆมันเกือบตายแต่ก็ยังไม่ถึงข่าวตายเนี่ยอาจารย์มันก็เลยได้รอดกลับมาเนี่ยอาจารย์แบบไม่น่ามัน คือไม่น่าลืมเอาง่ายๆว่ะแล้วเราก็ไม่น่าสับเท่าเอาไปเอาไปเทคืนขวดน้ําไว้มันเป็นความผิดของเราล้วนๆเลยอาจารย์นั่นแหละค่ะนะนนงค่ะอาจารย์ยิ่งสักอยากให้นนงบอกกับคุณผู้ชมนะคะคงจะไม่มีกี่คนหรอกค่ะที่จะโชคดีอย่างน้นองอะค่ะไอพวกน้ํายาต่างๆที่มันอันตรลงอันตรายแบบนี้ไม่ควรจะเก็บวางเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาเหมือนอย่างที่นนองทานะคะครับผมอาจารย์ก็ทิ้งหมดแล้วอาจารย์ตอนนี้ทิ้งหมดเลยแล้วก็ทิ้งเครื่องเงินด้วยระเปาค่ามาทิ้งตรงนี้ค่ะ <laughs> ทิ้งทิ้งขยะไปแล้วการทิ้งขยะไปแล้วทิ้งหมดทิ้งไม่กระทั่งไอ้ขวดน้ำดีๆทิ้งทุกน้าเลยตอนเนี้ยที่บ้านนะน้นน้องบอกคุณผู้ชมไหนสิคะับผมก็ก็ขอเตือนนะครับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการปากสว่างขอาจารยิ่งสักอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมีน้ํายาอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่เฉพาะน้ํายาล้างเครื่องเองินนะครับที่เขาเขียนว่าอ่เอ่อเป็นน้ํายาที่ห้ามรับประทานเนะี่ยเขาจะเขียนติดข้างขวดไ้เลย นั่นแหละคืออันตรายแล้วมันจะมีรูปหัวกระโหลกไข้ด้วยฮะที่ผมทานเข้าไปจะมีรูปหัวกระโหลกไข้ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ํายาอะไรก็แล้วแต่นะฮะท่านคิดเลยว่าท่านล้างเสร็จแล้วอย่าเสียดายนะครับทิ้งได้เลยนะฮะอย่าไปเสียดายแล้ว่ก็อย่าเอาไปรินกลับไว้คืนที่ขวดถ้าจะคืนก็คืนขวดที่มันไม่ใช่ขวดน้ํหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุที่ไม่น่าจะหยิบมาดื่มได้อะไรประมาณเนี้ไอ้นี่เกิดหนึ่งเกิดจากความเสียดายจะเอากลับมาใช้อีกสอง ดันเอาไปใส่ขวดน้ำมันก็เลยกลายเป็นมันเป็นอุบัติเหตุนะฮะเป็นเป็นความสับเพ่าของเราเองนี่ครับอาจารย์ค่ะยังไงน้นหนงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะอยู่ต่างจังหวัดแข็งแรงแข็งแรงนะคะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับรักษาสุขภาพค่ะโอเคนะมาขอบคุณคะน้อนงคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้างสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับโชคดีนะดีที่รอดแต่ก็เป็นคนเดียวนะคะ ีรอดคนอื่นก็ไม่รอดแต่ก็อย่างว่าคุณคผู้ชมเจ้าขาก็เป็นคนเดียวราคาที่อุตริได้ขนาดนี้เียนเรียนคุณผู้ชมนะคะน้ํายาต่างๆที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าต้องเก็บให้พ้นมือเด็กที่บ้านเดนเดนจะเก็บตู้ข้างบนแล้วเดยนจะซื้อปากกาสีแดงๆที่เป็นปากกา,าเคมีคกากระบาด จะรู้กันแล้วพอเห็นมีการกระบาดแบบนี้แสดงขวดนี้อันตรายอตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เวลาหรือว่ามังกรชันชีแล้วครับอาจารย์ช่วงหน้าพี่เอ,อิร์กพี่เอ,อิร์กเห็นบอกว่าจะมาคุยนะคะแต่เดนชอบเธอค,ะค่ะเธอเป็นสาวพันปีตัวจริงนะคะสวยมากนะคะวันเวลาทําอะไรเธอไม่ได้เลยคะ่ะเธอยังสวยพริง้งเหลือเกินคะ่ะช่วงหน้านะคะคุยกับคุณเอ,อิร์กค่ะ,คะ คุณผู hm. ้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดนวันนี CO, ้นะคะเธอเป็นสาวสวยค่ะเดนชอบเรียกค่ะว่าเธอเป็นสาวพันปีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะในรายการของเด่นมีสวยสุดอยู่คนเดียวคุณเอิร์กพรมพรค่ะสวัสดีค่ะนองเอิร์กค่ะสาวพันปีของอาจารยิศศักดิ์ทำเดยนตกใจผู้ชายหวั่นไหวไปทั้งเมืองหนูไปทำอะไรค่ะถ่ายภาพเซ็กซี่น่ากลัวคุณผู้ชมนี่ไงช่วงสงกรานเอ่ค่ะนมานิดนึงน่อาจารยิงศักดิ์จะบอกนะคะภาษาผู้ชายแถวบ้านอาจารย์ ยุสักก็บอกโอ๊ยตายแล้ววัวตายควายล้มเลยค่ะเ <c oughs> ซ็กซี่มากค่ะทําอะไรเอออาจารย์แหมก็คือเราก็อายุไม่น้อยแล้วนะ49แล้วแต่เราเป็นคนดูแลตัวเอง49สิบได้ใขนาดนี้หุ่นเนี่ยเราต้องพยายามดูแลให้เป๊ะแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่าหุ่นนะคะก็คือหน้าแต่อาจารย์เชื่อไหมเคยหน้าพังนะ คะคจริงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไงมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแม้ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนก็ตามเอกเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็เป็นพออายุเข้าเลขสีเนี่ยมันเห็นเลยค่ะว่าเปลี่ยนจากผิวเดิมที่ชุ่มชื้นเนี่ย ผิวมันจะแห้งโอ้แต่น,นี่หน้าเดิมของเอิร์กี่อจวัน,นที่แย่ๆตอนนี้มันแย่แล้วพอมันผิวแห้งอาจารย์ทุกคนรู้พอผิวแห้งมันจะเหี่ยวหนักมากตีนกามันจะมาเยอะแล้วร่องมันก็จะลึกแล้วยังไม่หมดนะเราทํางานเจอไฟเยอะเจอแดดเยอะค่ะคุณผู้ชมฝ้ากระกันนํากันขึ้นแล้วพี่เขาทำยังไงล่ะคะมาถึงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ค่ะารตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเครียดมากเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้าฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงทั้งริ้วรอยทั้งตีนกา ที่เป็นร่องลึกๆทั้งฝ้ากระทั้งสภาพผิวคือทนไม่ได้เลยเออแล้วเห็นหน้าตัวเองนะตอนไปส่องกระจกยังตกใจก็เลยรู้เลยว่าเออไม่แปลกใจเลยที่เคยมีคนบอกว่าเราแก่ซึ่งอย่างที่เอิ์กบอกค่ะอาจารย์คือเราดูแลตัวเองก่อนหน้านี้นะเชื่อไหมอาจารย ครีมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเอิร์กนี่เป็นคนลงทุนมากจะหลักกี่หมื่นก็ซื้อใช้แพงแค่ไหนก็สู้เพราะคิดว่ามันดีเพราะเธอมีสตังค์ฉันก็มีความรู้สึกว่าไอ้กระปุกละห้าหมื่นแปดหมื่นเป็นชุดแล้วเป็นแสน<ฮ>เธอต้องมีแน่นอนก่อนหน้านี้คิดว่าเฮ้ยอ่ะมันน่าจะคุ้มแหละเพราะมันแพงแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมขาครีมเดิมๆเ,เนี่ยพอถึงวัยหนึ่งพอถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเฮ้ยมันเอาไม่อยู่จริงๆอาจารย์ค่ะแต่ว่าบังเอิญโชคดีมากไปเจอไอดอลในวงการ นั่นก็คือพี่แอนซีเรียมนี่คนนี้พี่แอนเนี่ยอายุเลขกห้านะคะอาจารย์เ,ออเดินเข้าไปถามเลยเชื่อไหมคือผู้หญิงอะไรอายุเลขกห้าผิวแบบนี้หนะ้าแบบนี้เดินเข้าไปถามพี่แอนบอกพี่แอนใช้ตัวนี้ minus twenty เออขาพูด minus twenty ให้เธอฟังเลยเหรอใช่แล้วเอ,อิร์กถามเอ,อิร์กถามด้วยนะพอพี่แอนบอกพี่แอนใช้ minus twenty นะคะคุณผู้ชมเอิร์กถามเลยพี่แอนถามจริงพี่น้องกันมันดีจริงเหรอพี่แอนก็ตอบออมาบอกว่าเอ,อิร์ก ถ้าไม่ดีเอิ์กดูหน้าพี่นะถ้าไม่ดีจริงหน้าพี่จะได้แบบนี้เหรอ ถ้า<ล>ชันช้นมาตรฐามมาเ,เขาใช้จริงใช่ปะใช่เนี่ยเอิร์ถามเหมือนอาจารย์เลยเออซึ่งพี่แอนย้ำมาเลยว่าพี่แอนใช้จริงแล้วพี่แอนเนี่ยผีผิวแบบนี้ได้เพราะว่าマイนัสทเวนตีพอแกบอกอย่างนี้ปุ๊บไม่รอช้าค่ะเอิร์กก็รีบจัดมาเลยแล้วพอหลังจากใช้เราค่อยๆสังเกตนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแต่เราอ่ะสังเกตทุกวันเห็นไหมคะพอหลังจากใช้เนี่ยผิวเอิร์กอ่ะมันค่อยๆกลับมาดูเรียบดูเนียนไอ้พวกฝ้าพวกกระ ต่างๆอ่ะมันค่อยๆแลดูจางค่ะคุณผู้ชมออรวมไปถึงตีนการิ้วรอยที่มันหางตาเป็นล่องลึกหน้าผากใต้าตาร่องแก้มอาจารย์ดูรูปคือมันแลดูตื้นขึ้นมันแลดูดีขึ้นผิวเรากระจ่างผิวเราใสแล้วดูนะพวกฝ้าพวกกระเนี่ยถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วมองแทบจะไม่เห็นแบบนี้นี่ไม่ผ่านแอปนะย้ำเลยไม่ผ่านแอปถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วมันได้แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเรามีความสุข เออบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนหลายคนบอกว่าแหมใช้ปุ๊บหน้าจะกลับไปเหมือนเด็กเลยหรือเปล่าบอกได้เลยค่ะจะเอาหน้า25เป็นไปไม่ได้อ,อแต่วันนี้อายุ49นะคะคุณผู้ชมถ้ามามีหน้าแบบนี้ได้ต้องบอกว่านี่คือพอใจที่สุดแหละหน้ายัางไงคะ49หน้ากากปิดอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งจะมาจะเห็นเหรอคะอ่ะงั้นอาจารย์ขอนอ,ขอนุญาตขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวเอ,เอิ์กจะไม่พูดเอิ์กจะเปิดหน้ากาก,ากให้ดูแวบหนึ่งนะคะให้ดูผิวตอนนี้ เป็นไงฮะต้องบอกว่าคุณผู้ชมเอิร์กเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วแล้วการที่กลับมาคืนมามีผิวกระจ่างฝ้ากระและดูจางริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นได้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพราะ minus t w ตัวนี้จริงๆและที่เขาทำแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่าส่วนผสมเขาคุณผู้ชมเขามีส่วนผสมก็คือสารสกัดจากทองคำแล้วก็ส่วนผสมรกแกะซึ่งสตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวช่วยเด็ดๆเลยนะช่วยเรื่องริ้วรอย เนี่ยตอนที่เอิกใช้เอิกทำแบบนี้เลยเหี่ยวตรงไหนร่องลึกตรงไหนโปะเข้าไปตรงนั้นใช้วิธีปะโปะโปะโปะปะโบเนี่ยค่ะเขาจะค่อยๆซึมซึมซ,มซมึลงสู่ผิวแล้วพอใช้ต่อเนื่องเนี่ยไอร่องลึกแล้วก็ริ้วรอยความเหี่ยวอะ่ะมันจะค่อยๆแลดูตื่นขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งมาส่องดูดูดูดโหทั้งฝ้าทั้งกระ ค่อยๆแลดูจาง oh. ค่อยๆผิวเราค่อยๆกระจ่างใสขึ้นคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยที่ตอนนี้เ e อิ๊ใช้ -20 แล้ววันนี้มาเจออาจารย์มาเจอแฟนๆปากสว่างทั้งทีแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ใช่วันนี้สิ้นเดือนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีเงินอยู่ในมือนะคะตอนนี้ฟังค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นมาแจกคุณผู้ชมฟังดีๆเป็นโปรสิ้นปีวันนี้วันเดียวนะคะ ปกติ1กระปุก2,990วันนี้ให้1แถม1นะคะนี่ครีม1แถม1เอ่อให้บอดี้โลชั่นอีก2 2ชิ้นให้สเปรย์แอลกอฮอล์อีก1ทั้งหมด5ชิ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าใครโทร 1, 5, 7, 7ทัน50สายแจกพิเศษเพิ่มอีกแจกคูป,ปองลดเพิ่มอีก 300บาทคุณผู้ชมสรุปวันนี้กด1577ให้ทัน50สายคุณจะได้แค่เพียง2,690บาท5ชิ้นนี้ไปเลยนะคะ1577หรือ Line at minus 20ค่ะ แล้วก็ราคานี้ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือจองสิทธิ์ก็ให้จองสิทธ์ได้ก่อนเดี๋ยวเอิ์กย้ำโปรให้อีกรอบหนึ่งแต่อยากให้ไปดูเคสนี้ก่อนเพราะว่าเป็นดารานักแสดงไม่ใช่แค่เอิ์กที่ใช้มีอีกหลายคนในวงการใช้อย่างคุณอันภูวนาศหล่อคุณพ่อพี่เอชุติมาคนนี้50กว่าน้องใหม่สุคนทวาคุณแม่ลูกหนึ่งหรือนิโคเทริโอก็ใช้ไมนัสนตี้นะคะคุณผู้ชมเอิกอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ทีมงานบอกสาย สายสายกรี๊งกรี๊งอคือสับสน,สนไปหมดแล้วละคะอะไรแถมอะไรคะทำไมเรียกคูปองอะไรคะอ่ะย้ำย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมปกติถ้าไมนัสมตี้ปกติราคากระปุกเดียวอยู่ที่2990แต่วันนี้เอิร์ธให้คือ1แถม1 2กระปุกเอิร์ธให้บอดี้โลชั่นอีก2แล้วเอิร์ธให้สเปรย์แอลกอฮอล์ไปอีก1ทั้งหมด5ชิ้นนี้นะคะทั้งหมด5ชิ้นนี้คุณกดให้ทันหมายเลขคือ1577กดทัน เออเพิ่มให้เป็นร้อยสายกดพั <11 00 S 2> หนหรยสายลดอีก300จากเดิม2,990วันนี้ร้อยสายแรกที่กด1,577ลดให้เหลือ 2,690บาทค่ะ 1, 5, 7, 7ค่ะหรือว่าลายไปแอ minus 20นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคนทางบ้านบ้างอ,อันนี้ใครคือทำไมหน้าหน้าเป็นอย่างนี้ล่ะคะคุณป้าท่านเนี้ยอายุประมาณ60าซึ่งด้วยอายุนะคะคุณผู้ชมแน่นอนฝ้ามันจะมาเยอะ<ช>แล้วก็กระมาเยอะแล้วเป็นแม่บ้านด้วยไงเจอความร้อนแต่พอหลังจากใช้ minus 20 minus เ<อ>เห็นไหมคะทั้งฝ้าทาั้งกระ แลดูจาง<ว>แลดูดีข,ขึ้นเลยผิวนี่แบบเหมือนเด็กเลยอะ่ะ แต่คุณผู้ชมต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะถ้าคุณผู้ชมใช้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระมันจะค่อยๆแลดูดีขึ้นค่ะเออค่ะสายร้อยสายหมดแล้วค่ะไม่พอค่ะไม่พอเหรอคะไม่ได้ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเดี้ยนว่าเราจะมีปัญหานี่รถพิเศษนะปกติ5ชิ้นเกือบหมื่นเนี่ยคือคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นประวัติการนะคะรายการยามค่าคืนมีรายการเดียวคือรายการปากสว่างที่มีคนซื้อของมากที่สุดค่ะขอสายเพิ่มค่ะ ได้ให้อาจารย์ค่ะอาจารย์ขอต้องให้เพิ่มคุ้มชมฟังดีๆนะปกติโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้วันสุดท้ายให้เฉพาะวันสิ้นเดือนเท่านั้นเอิร์กเพิ่มให้แบบนี้2,690บาทคุณได้5ชิ้นเมื่อกี้ให้ร้อยสายเอิร์กเพิ่มไปเป็น500สาย 500สายค่ะ500สายค่ะคุณผู้ชมค่ะ1577ค่ะ1577 2,690คุณได้ครีม2กระปุกเลยคุณได้บอดี้โลชั่นอีก2คุณได้สเปรย์แอลกอฮอล์อีก1 5ชิ้นเกือบหมื่นไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่2,690แต่โทรให้ทันนะให้500สายค่ะ1577คุณผู้ชมเจ้าขา500สายค่ะ1577ยกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะราคาพิเศษหรือเพียงแค่2,690บาทใช่ใ่นะคะ ก็อ,อยากะจะบอกว่าคนที่มีอายุทุกคนมีปัญหาหมดปัญหาริ้วรอยปัญหาฝ้ากระปัญหาผิวแห้งแต่ปัญหาเหล่านั้น minus 20ช่วยคุณได้ค่ะหมดเวลาพอดีเลยค่ะคุณเอิร์กค่ะขอบคุณคุณเอิร์กมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุาผู้ชมค่ะอยู่กับบ้านนะคะดูแลรักษาสุขภาพหน้าก็ต้องสวยนะคะคุณคงเป็นหนึ่งคนในหลายๆแสนคนที่ชมรายการปากสว่างนะคะ 500คนนี้คือผู้โชคดียกโทรศัพท์เลยค่ะที่หมายเลข1577นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับรายการปักสว่างได้ใหม่วันศุกร์หน้า3ทุ่ม15นาทีนะคะวันนี้อาจารยิ่งศักดิ์และคุณเอิร์กลาคุณผู้ชมนะคะใช่คะ่ะว่ะสวัสดีค่ะ Terima kasih telah menonton! <noise>